อย่าเข้ามานะเด็กอนุบาลจะจัดการเราว่าเราต้องออกจากโรงเรียนให้ได้ได้แค่นี้เออด้านนั้นฉันกลัวจริงเลยเป็นไงล่ะสมิธคนที่ใช้มือถือและแท็บเล็ตกดติดตามพี่ปุ๋มไม่นะคะสามโมท่าเย้เราจะได้เจอเพื่อนแล้วเย้ไปโรงเรียนกันดีกว่าจะได้เจอเพื่อนนายนายสบายดีไหมก็สบายดีแต่เธอสบายดีไหมเราสบายดีเหมือนกันว่าแต่เพื่อนปอยไม่มาอีกเหรอใช่ยังไม่เห็นเพื่อนปอยเลยนะเนี่ยจะได้เจอเพื่อนเราแล้วเพื่อนเย้เราดีใจจังเลยนะเนี่ยเย้เพื่อนปอยมาแล้วใช่เรามาแล้วดีใจจังเลยเนี่ยที่ได้เจอเพื่อนข้าวหอมแล้วก็ต้นหนาวเป็นไงบ้างปิดเทอมไม่นานเลยพวกเธอสบายดีใช่ไหมเราอ่านหนังสือกอไก่ทุกวันหรือเปล่าเราจำไม่ได้เลยว่าคอควายกับดอเด็กเขียนยังไงไม่มาเรียนนานเลยอะเธอจำได้ไหมคอควายกับดอเด็กเขียนยังไงหัวไปทางไหนก็ไม่รู้อะเขาหอมตอนที่เราปิดเทอมนะพ่อกับแม่พาเราไปดูใต้ต้นเต๋าด้วยเคยเห็นไหมไดโนเสาร์ได้พวกเราก็วิ่งหนีไดโนเสาร์ใหญ่เลยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ก็ไดโนเสาร์ไงเป็นไรข้าวหอมเธออยากไปใช่ไหมเธอไปบอกพ่อแม่เธอนะว่าไปตรงนั้นนะตรงไปแล้วจะมีภูเขาแล้วก็ไดโนเสาร์อยู่บนภูเขาเลยใช่ต้นน้ำนายแอบอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะแอบอยู่หลังผ้าม่านเขาหอมเธอจะอยู่กับต้นน้ำใช่ไหมเธอต้องเบาๆนะเราต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ตกลงว่าเขาจะเป็นไม่อยากจะคิดเลยฉันเคยดูหนังมาน่าจะไม่ใช่มั้งกินอยู่แถวแถวนี้นะโธ่ทำไมไม่มีอย่าเข้ามานะเด็กอนุบาลจะจัดการต้องเจอเด็กอนุบาลแบบฉันนี่แหละเด็กอนุบาลเราว่าเราต้องออกจากโรงเรียนให้ได้
โถพร้อมเอิ้นนายบอกเด็กอนุบาลจะจัดการไงทำอะไรอ่ะนายไปก่อนสิไปนายไปโอ้เอ้ยก็แอบแต่ไม่ให้แอบไปก็ได้ฮ่าฮ่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดเฮ้ยไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือตรงนี้จะจับกินทั้งหมด2คนเลยฉันหรอ
การที่จะเป็นซอมบี้ได้ก็คือเราก็ต้องกลับบ้านทางประตูแล้วซอมบี้ก็จะตามเราไปที่บ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าซอมบี้ก็ต้องอยู่ในโรงเรียนแล้วพอเราไปถึงที่บ้านเราก็จะไปบอกนักข่าวให้มาทำข่าวว่าโรงเรียนนี้อนุบาลซอมบี้กลายเป็นซอมบี้หมดแล้วเหลือแค่เราสองคนเท่านั้นที่จะต้องรอดในครั้งนี้ไปข้างหน้าแค่เหลือแค่นี้เฮ้ยแกก็ปล่อยให้พวกมันหนีไม่ได้สิไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนักเรียนมาใหม่